สวัสดีครับเช้าวันทำงานนะฮะสอยายนจูนิ่งวันจันทร์11วันรอยกระทงนะครับวันนี้เรามีต้อนรับนะฮะรถ Isuzu D-Max ซึ่งเป็นคันที่2นะฮะของเจ้าของนะครับรถคันนี้เดินทางมาจากที่ไหนครับสิงห์บุรีครับสิงห์บุรีชื่อพี่ชื่อเก่งครับพี่เก่งครับพี่เก่ง Isuzu คันนี้เป็นไงบ้างมันควันเครื่องมันออกเยอะควันเครื่องออกเยอะครับผมแล้วก็น้ำมันมันเยิ้มน้ำมันมันเยิ้มด้วยนะครับแล้วก็สตาร์ทเวลามันดับแล้วติดยากดับแล้วติดยากอาการแบบนี้เป็นมานานยังเป็นประมาณสักเดือนเดือนนึงครับผมทำไมถึงต้องเอามาใหญ่ยนต์เพราะว่าช่างเขาเก่ง เพราะว่าทำไปได้คันแล้วไงเรามาพูดถึงไอ้คันที่ทำไปตัวนั้นเป็นตัวไหนนิสสันตัวไหนฮะนิสสันตัวนู้นอะนิสสันอะไรนะนิสสันฟอนเทียฟอนเทียฟอนเทียเครื่อง 3,000 เป็นไงครับคันนั้นตอนนี้ใช้งานไงบ้างใช้งานดีมากก็เครื่องมันเมื่อก่อนเครื่องมันแย่ตอนนี้ใช้ได้วิ่งปิ้วเลยวิ่งสบายเลยสบายเลยไม่มีเสียงไม่อยู่ต้องเอาอีซูมาอีกคันนึงเอาอีซูมาอีกคันนะครับอันนี้ก็นะฮะเอากล้องมาดูนะครับเดี๋ยวช่างสตาร์ทเครื่องให้นะครับนะครับรถอีซูซูคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเทสในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยหน้าเครื่องนี่คือเยอะหมดเลยเยอะหมดเลยเยอะหมดเลยน้ำมันมันดันออกหมดน้ำมันเครื่องหายไหมหายหายเยอะไหมเยอะเนี่ยเติมมาลิตรหนึ่งแห้งเมื่อวานมัดวัดแห้งแห้งเลยนะเครื่องร้อนเครื่องร้อนยังไม่ดีเลยนะครับต่อคันนี้คงไม่รอดเรื่องหัวฉีดแน่นอนนะครับมีเวลาเหมือนเดิมครับผมพร้อมพร้อมลุยลุยนะครับคันนี้นะครับก็ในเรื่องของระบบทั้งหมดนี้เดี๋ยวช่างเราต้องมาตรวจสอบนะครับเดี๋ยวตอนที่ช่างมาตรวจสอบนะครับเราจะมาทำการบันทึกคลิปวิดีโอไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะฮะในการดูแลรถของช่างนะครับจันปองครับจันปองไหนเชิญนะครับเดี๋ยวให้จันช่างจันปองให้อีกท่านหนึ่งนะครับมาดูในระบบรถคันนี้น้ำมันเครื่องหายรถเร่งไม่ออกรถวิ่งปกติควันดำน้ำมันมันออกครับผมมันรั่วตามน้ำมันเครื่องหายวิ่งจากสิงห์บุรีมาเนี่ยนิดนึงแล้วเครื่องก็บอกสูบแล้วเครื่องเครื่องก็บอกสูบเลยแล้วฟันมันออกเยอะใช่เหมือนฉีดด้วยนะใช่แล้วก็มันเหมือนแล้วออกไปพ่นไปหมดเลยต้องบางทีต้องถอดฟันอินเตอร์ด้วยบางทีน้ำมันไม่ขังอินเตอร์คันนี้เข้าโครงการนะครับเดี๋ยวจดเลยครับจดดีเทลเลยเข้าโครงการนะครับแล้วก็ตรวจสอบหัวฉีดนะครับเช็คระบบเช็คระบบก็อินเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับคันนี้เป็นคันที่2ลูกค้าคันแรกเอาบิ๊กเอ็มคอนเทียมาทำวิ่งอื่นนะครับก็ผลตอบรับฟีดแบคกลับมาสำหรับคอนเทียโอเคมากนะครับก็เราก็ดีใจนะที่รถที่ทำไปแล้วเราใช้งานได้ปกตินะครับแต่ถ้ามีปัญหาแล้วก็สามารถกลับมาให้เราตรวจสอบหรือไม่มีปัญหาอยากให้เราตรวจสอบนะครับในเรื่องของน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก็ยินดีนะครับดับเครื่องเลยครับดีแม็ก2005แหวนหัวฉีดโดนกัดแหว่งหมดนะครับแล้วก็ปลายหัวฉีดก็ผอมรถคันนี้มาจากจังหวัดอะไรมีอาการเป็นยังไงอ่ะมาจากสิงห์บุรีครับมีควันมันออกฝาสูบเยอะเยอะมากเลยมันเครื่องหายไหมก็พอสมควรครับครับอยากหายไหมโดยไม่ต้องยกเครื่องอยากหายครับเดี๋ยวเราจัดเก็บสองให้ครับเอาหัวฉีดไปเทสดูวันนี้เทสดูว่าปลายมันยังไงเนี่ยว่าทั้งส่วนปลายจะหยดหมดเลยปลายวิฉีดหยดตอนเช้ามีควันขาวไหมไม่ขาวนะมันไม่ขาวเลยครับเดี๋ยวทำไมวิฉีดไม่รู้โอเคเดี๋ยวจัดการให้ครับผมเราจะมาเช็คหัวฉีดกันนะครับเช็ครั่วหัวฉีดรั่วครับเข็มลงไวมากถ้าเข็มลงต้องลงช้าๆเดี๋ยวมาดูฉีดกันครับฉีดโอเ
อเคปกติแต่รั่วรั่วแล้วก็ปลายคอดครับปลายกับโคนไม่เท่ากันปลายขวดคอดนี้ต้องแนะนำลูกค้าต้องเปลี่ยนปลายหัวซีดหนึ่งชุดนะครับโอเคครับค่ะขณะนี้ช่างก็กำลังเติมสารอธิวันนะคะค่ะขณะนี้ช่างก็กำลังเติมหัวเชียร์พาวเวอร์นะคะค่ะขณะนี้ช่างก็กำลังเติมน้ำยาล้างหัวฉีดนะคะค่ะขณะช่างก็กำลังเติมสารเคลือบเบาวาวนะคะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราจะส่ง Isuzu D-Max นะครับคันนี้กลับบ้านนะครับอาการเมื่อเช้าเป็นยังไงฮะเรามาคุยช่วงเช้ากันก่อนนะฮะว่าช่วงเช้ารถมีอาการเป็นไงบ้างน้ำมันเยิ้มก็สตาร์ทติดยากสตาร์ทติดยากครับลากยาวๆลากยาวๆนะครับก็หลังจากที่ทีมงานได้ตรวจสอบแล้วก็เจอในเรื่องของหัวฉีดที่ดึงขึ้นมาดูแล้วก็ตรวจสอบได้ดูตอนช่วงตรวจสอบหัวฉีดป่ะดูเป็นไงหัวฉีดเรามันก็คอนนั่นน่ะเค้าเรียกอะไรนะคอนคอนคอนหน่อยคอนหน่อยเนี่ยครับเปลี่ยนมั้ยไม่ได้เปลี่ยนรอโทรศัพท์ก่อนนะครับก็หัวฉีดมีอาการคอดนะครับก็แต่หยดหน่อยครับมีอาการหยดแล้วก็ทางทีมงานก็ตรวจสอบแล้วก็ปรับแต่งในเรื่องของระบบไปนะครับคราวนี้ก็มีการเช็ควาล์วเช็คระบบไปนะครับหลังจากที่ตรวจสอบเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วใส่สารเสริมประสิทธิภาพต่างๆคราวนี้น่าจะเข้า7สออ่ะเครื่องกระบอกสูบด้วยนะครับไปทดสอบขับมาเป็นยังไงก็กำลังดีขึ้นเบามันดูมันเบาเบากว่าเก่าคันลงคันเร่งแต่มันเบาครับนั่นแหละก็เดี๋ยวต้องมาดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องอีกทีนึงว่าน้ำมันเครื่องจะหายไหมใช่ครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าในเรื่องของน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะมีน้ำมันเครื่องอีกตัวนึงที่จะช่วยได้นะครับจะเขาเรียกว่ามันจะช่วยให้ไม่น้ำมันเครื่องไม่หายมันจะมีอีกตัวนึงแต่ตอนนี้คือตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีในเรื่องของ LT1 ที่เราใส่ไปในเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะไปฟื้นฟูพวกระบบด้านในนะครับแล้วก็ช่วยหล่อลื่นนะครับแล้วก็คันนี้เจ็บต่อนะครับตั้งแต่เครื่องกระบอกสูบเครื่องเบาวาล์วเครื่องปั๊มพาวเวอร์นะครับเกียร์เปลืองท้ายนะฮะแล้วก็น้ำยาล้างหัวฉีดนะครับก็ดูแลเต็มสเต็ปเหมือนกันนะครับหลังจากที่ฟอนเทียคันก่อนมาคันนี้ก็เลยต้องเอามาด้วยนะครับเร็วๆนี้เราถ่ายน้ำมันที่นี่มากเห็นก็ว่าอยู่ร้องเมียว่าจะมาถ่ายน้ำมันที่นี่เดี๋ยวคงมานะครับน้ำมันเครื่องนะครับตอนนี้เราใช้เป็นเกรดที่สูงหน่อยนะครับก็ไม่ใช่สูงหน่อยฮะสูงที่สุดในตลาดตอนนี้ 15,000 โลนะครับก็เดี๋ยวคันนี้นะครับรบกวนอีกรอบนึงเที่ยวที่แล้วก็ฝากไปแล้วถึงที่คนแถวบ้านในเรื่องการดูแลรถวันนี้ผมให้ฝากอีกรอบนึงหลังจากยืนสวยคันนี้มาแล้วว่าถ้าเจอในลักษณะเดียวกันเนี่ยที่มีอาการกินน้ำมันเยิ้มแล้วก็รถวิ่งไม่ออกเนี่ยฝากบอกถึงสมาชิกนิดนึงว่าเราควรจะดูแลยังไงบ้างดูแลดูแลก็ในการตรวจสอบในการตรวจเช็คเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเมื่อเจอปัญหาก็มานี่เลยดูแลทีเดียวเลยนะครับคือรถคันนี้เนี่ยคือเป็นรถขายของต้องวิ่งไปขายของทุกวันตลาดนัดนะครับเช้ามาสตาร์ทลากยาวๆนี่หมดใจแกว่งนะใจแกว่งใจไม่ดีก็ใช้งานทุกวันแน่นอนยาวๆนะครับก็หลังจากที่ดูไปแล้วนะครับในสารเติมประสิทธิภาพเราเหมือนเดิมดูแลในระบบ 30,000 โลนะครับยกเว้นน้ำยาล้างหัวฉีดนะพยายามเติมน้ำมันให้เต็มนะครับลงไปขีดนึงก็เติมลงไปขีดนึงเติมสักระยะนึงตะกอนตะการสนิมมันก็จะหมดไปเพราะว่าตอนนี้เติมไม่ดีอยู่อะไรนะน้ำมันอะไรนะไม่ใช่ใช่อะไรที่มันแพงของดีเซลดีเซลอะไรนะดีเซลพาวเวอร์นะดีเซลดีเซลนะครับก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นกลับไปใช้ตัวที่เป็นมาตรฐานแต่เลือกน้ำมันที่เราจะใช้ด้วยนะครับว่า
ของบริษัทอะไรนะครับเดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวเราคุยกันนะครับก็ฝากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอ่ยชื่อไปมันจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เนาะนะครับก็ฝากนะครับสำหรับรถที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันเยิ้มนะครับก็สามารถเข้ามาตรวจสอบได้รถวิ่งไม่ออกนะครับในเรื่องของหัวฉีดนะครับสามารถที่จะดูได้นะครับมาให้เราทางสอยายนดูได้หรือว่าจะโทรมาปรึกษานะครับซึ่งเราจะสอนเราจะบอกในเรื่องของอาการว่าอาการแบบนี้เป็นอะไรนะครับโดยวิธีการง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับถ้ามีปัญหาในเรื่องของเครื่องยนต์ก็สามารถโทรมาสอบถามที่สอยายนจุนนิ่งได้นะครับก็ฝากนะครับสำหรับท่านสมาชิกนะครับที่ติดตามสอยายนจุนนิ่งนะครับคลิปทุกคลิปนะครับซึ่งจะเป็นแนวทางในการดูแลรักษารถของท่านเองนะครับทางทำยูทูบของสอยายนจุนนิ่งนะครับก็หวังไว้อย่างนั้นว่ามันต้องเป็นแนวทางในการดูแลรถแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของท่านเจ้าของรถเองนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับการติดตามอย่าหยุดจูนิ่งนะครับเข้าไปในช่อง YouTube นะครับก็กดกระดิ่งรอไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สอยายนจูนิ่งด้วยนะครับและตอนนี้นะครับทางสอยายนจูนิ่งนะครับเรามีในเรื่องของเสื้อนะครับที่เป็นโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวผมขอเสื้อนิดนึงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมหยิบเสื้อมาให้ดูนะฮะว่าทางตอนนี้นะฮะทีมงานสอยายนจูนนิ่งนะครับอาจารย์ใหญ่นะครับอาจารย์ใหญ่ก็ทำเสื้อนะครับขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นอีดิชันนะครับสำหรับปีนี้นะครับก็เป็นเสื้อสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นสีของสถาบันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเทิดพระเกียรตินะครับทรงพระเจริญนะครับมีประเทศไทยนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นอู่ยายนจูนนิ่งนะครับแล้วก็มีโครงการนะครับลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งโครงการตรงนี้เนี่ยจะตอบโจทย์ในเรื่องของPM 2.5 มากๆเลยสำหรับในรถดีเซลนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสอยายนจูนนิ่งทาง YouTube Channel นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาส่งอีซูกลับบ้านนะครับก็เสื้อนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการเดินทางมารถเราก็ดูแลกันเหมือนเดิมครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับรถที่มีปัญหานะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สอยายนจูนนิ่งทาง YouTube Channel ครับสวัสดีครับยายนจูนนิ่งยายนจูนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการยายนจูนนิ่งยายนจูนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการยายนจูนนิ่งยายนจูนนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกจากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการอย่าโยนจูนนิ่งอย่าโยนจูนนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์รวมช่างทั่วไทยบริการครบครันแก้ปัญหาทั้งอย่างสร้างสรรค์ให้รถของท่านหายป่วยทันได้กันเองในเรื่องราคาเพราะพวกเรามาด้วยใจมีปัญหาเรื่องรถเมื่อใดให้คุณเรียกใช้กันได้ทันที
ีชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจยินดีที่จะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจยินดีที่จะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาชมรมรวมช่างทั่วไทยจะอยู่ที่ไหนเราก็ไปทุกที่บริการคุณภาพดีอะไรก็มีราคาถูกต่างปัญหาจะหนักแค่ไหนได้โปรดเชื่อใจชมรมรวมช่างเครื่องเสียเกียร์สะบัดครับพังได้ลองสักครั้งแล้วจะติดใจชมรมรวมช่างทั่วไทยจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมไปทุกที่บริการคุณภาพดีอะไรก็มีราคาถูกต่างปัญหาจะหนักแค่ไหนได้โปรดเชื่อใจชมรมรวมช่างเรื่องเสียเกียร์สะบัดครับพังได้ลองสักครั้งแล้วจะติดใจชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจจะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจยินดีที่จะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาจะไปรักษาทันที